ช่วงที่ผ่านมาเรือนจำและทัณฑสถานเป็นสถานที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างหนักแม้จะเป็นสถานที่ปิดแต่เนื่องด้วยความเป็นอยู่ที่เป็นไปอย่างแออัดทำให้เมื่อมีการหลุดรอดของเชื้อเข้าไปในเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆแล้วทำให้การแพร่ระบาดของโรคขยายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วทำให้กระทรวงยุติธรรมจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ภายในสถานที่ควบคุมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมหรือสบค.ยท.พร้อมดำเนินการตามแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเป็นระบบทั้งการตรวจเชื้อในผู้ต้องขังทุกรายด้วยชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตหรือ ATK ซึ่งช่วยให้ทราบผลและได้รับการรักษาตามมาตรฐานอย่างรวดเร็วและแม้จะยังไม่ใช่ผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR แต่ผู้ต้องขังทุกรายจะได้รับการจ่ายยาฟ้าทลายโจรหรือยาฟาวิพิราเวียพร้อมด้วยการรักษาและยาอื่นๆตามลักษณะอาการเพื่อลดความรุนแรงของโรคและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเข้าสู่เรือนจำโดยเฉพาะในเรือนจำที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดหรือเรือนจำสีขาวที่ต้องป้องกันเชื้ออย่างเคร่งครัดส่งผลให้ขณะนี้มีเรือนจำสีแดงที่ยังคงพบการระบาดจำนวน33แห่งและเรือนจำสีขาว109แห่งโดยมีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 57,319 คนหรือ 88.1% ของผู้ติดเชื้อสะสม 65,042 คนเสียชีวิตสะสม135คนคิดเป็นอัตรา 0.2 ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดนอกจากนี้จะมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ต้องขังเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้วยโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าล่าสุดกรมราชทัณฑ์ได้รับการจัดสรรวัคซีน 107,400 โดสและได้ทยอยส่งมอบให้แก่เรือนจำในพื้นที่สีแดงช่วงวันที่15ถึง17กันยายนส่วนอีก 118,640 โดสจะจัดส่งในเรือนจำที่เหลือช่วงวันที่20ถึง24กันยายนนี้เพื่อทยอยฉีดเข็มแรกให้กับผู้ต้องขังทุกคนภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนวัคซีนเข็มที่2จะมีการส่งมอบเพิ่มเติมภายในเดือนตุลาคมโดยคาดหวังว่าจากนี้เมื่อได้รับวัคซีนครบจะทำให้การควบคุมโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าได้วัคซีนครบผมเชื่อมั่นว่ารักษาจะง่ายนะครับง่ายขึ้นแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็ทำได้ทุกคนก็ทุ่มเทแต่ว่าเราจะเอา 100% ไม่ให้มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรายังได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ครบแต่ว่าหลังจากวันนี้ไปผมคิดว่ามันจะง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ต้องรอระยะเวลาที่วัคซีนจะมีผลสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งขึ้นนะครับมันจะง่ายขึ้นไปอีกครับนอกจากนี้ตั้งแต่สัปดาห์หน้ากระทรวงยุติธรรมจะทยอยแจกจ่ายยาฟ้าทลายโจรที่กรมราชทัณฑ์ร่วมกับปปส.ดัดแปลงเครื่องปั๊มยาบ้ามาผลิตแบบอัดเม็ดให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อไว้ใช้สำรองในการรักษาโรคโควิด-19 หลังมีการผลิตใช้เพียงพอภายในเรือนจำทำให้สถานการณ์ดีขึ้นจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน